ก็หลายๆคนนะครับจะตายฮะหลายคนเนี่ยคงคุ้นกับดาบที่พี่ถือนะตอนนี้แน่นอนว่ามันก็คือดาบไก่นั่นเองจะพูดว่าไงดีคือไม่เชิงว่าไก่สิแต่ดาบเนี่ยก่อนที่มันจะมีแบบการอัพสเตตหรือว่าอัปเกรดเข้ามานะครับบอกเลยว่าโคตรไก่คือไม่มีใครเล่นนะครับดาบนี้คือแบบว่าปล่อยซึมไม่มีใครสนใจแต่ในเมื่อมันมาอยู่กับพี่แล้วนะครับซันคุงพุนเนี่ยจะทำให้มันเป็นดาบที่มาติดเบต้าอีกครั้งโดยแน่นอนว่าถ้าไปเล่นดาบแล้วน้องๆก็จะเล่นตามอย่างแน่นอน 100% ไอ้สัสถ้าพี่ลงคลิปนี้ไปน้องๆก็ไปลองเล่นกันนะครับว่ามันโกงจริงอย่างที่พี่เล่นหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะแบบฆ่าได้กี่คนหรือพี่จะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่น้องแฟงบอกว่ามันโกงมากพี่ก็เลยแบบอยากลองเล่นดูอะไรงี้เพราะฉะนั้นก็กดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันและใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็ฝากกดยกเลิกติดตามและติดตามไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซันคุงมัตเตอร์ฟักเกอร์เล่าอีกนิดนึงวันนี้พี่ไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็แบบเจอเด็กเว้ยแบบมันมาทักวิ่งมาถามพี่ว่าพี่กี่โมงแล้วพี่ก็บอกไปถามแฟนว่าแบบกี่โมงแล้วแบบก็บอกว่าบ่ายสามเข้าใจไหมแล้วก็แบบเด็กมันก็แบบครับและทีนี้ก่อนมันจะปั่นจักรยานหนีเว้ยมันพูดว่าเชี่ยหน้าเหมือนซันคุงเลยสัตว์บอกเนี้ยบอกหน้าเหมือนซันคุงเลยเฮียหนอกกูก็ฮะแล้วกูไม่ใช่ซันคุงหรอวะไอ้สัตว์ตอนกูถอไม่มีใครทักกูถูกสักคนไอ้สัตว์พี่ถอมากเลยคนนั้นไม่มีใครทักพี่ถูกสักคนน่ะใครเจอพี่ก็แบบเข้ามาทักได้นะครับไม่ใช่แบบกูถอมากเลยนะแบบว่าหน้าเหมือนซันคุงเลยไอ้เฮียแล้วกูไม่ใช่ซันคุงได้ไงไหลโง่ไอ้เอาให้เขาเรื่องอะไรเราจะมาเล่นดาบที่มีชื่อว่า Midnight Blade นะครับโอ้โหเอาง่ายๆคือแบบโยลุเวอร์ชันฟรีนั่นเองจริงอ่ะนะพี่ขอทดสอบดาเมจก่อนอันเมื่อใครเสกบอสพี่ขอทดสอบดาเมจก่อนละกันนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันจะแรงหรือเปล่าเฮ้ยก็ได้อยู่นะมันก็แรงอยู่นะทุกคนมันก็ได้อยู่ก็แบบก็ตึงอยู่ก็ฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์ก็จะไปใครคลิปนี้ด้วยนะครับพี่ต้องเปลี่ยนฝั่งก่อนด้วยเพราะว่าฝั่งมารีนพี่แบบตายอ้อกูไม่ทันเปลี่ยนฝั่งมารีนละกันสวยแล้วก็ไปล่าสันคุงมาตาฟักเกิดมาแล้วหลบทางซิพวกไก่พี่จะรอตุ๋ยแล้วกันนะครับพี่จะไม่สนว่าใครมีอะไรทั้งในทั้งนั้นยิงอัดหน้าไปเฮ้ยกูตีไม่โดนคนเลยหรอมันไม่ขึ้นอินคอมแบทในพี่เลยอะหรือมันอยู่มารีนกันหมดวะไอ้สัตว์ไม่อยู่มารีนกันหมดเลยโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่ต้องเปลี่ยนฝั่งด่วนไม่งั้นพี่จะฆ่าใครไม่ได้เว้ยเราก็จะได้ลองดูด้วยว่า Midnight Blade บวกปั๊บ 30M เนี่ยมันจะโกงสักแค่ไหนกันเซียวไปก่อนที่มันจะตีเสร็จมาละจ้าไอ้พวกไก่นี่ไงยัดไป1ดอกใส่สกิลไปอีกโอ้โมจิมาไอ้สัตว์ถอยกันแล้วพี่เอ้ยโมจิมาไงวะใครใช้โมจิวะกูเจอละโอ้ชิตชิตโอ้เกือบตายถอยก่อนยัดโอ้ยโอ้ยกูโดนตุ๋ยแม่งไม่โดนลุมอ่ะมึงตุ๋ยกูเหรอฮะนี่ไงเชี่ยโคตรแรงเลยไอ้นี่เหอะโมจิตุ๋ยกูเนี่ยสกิลตายแหกโอ้ยโมจิมาไงวะแม่งโคตรสุดมุนวุ่นวายเลยคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่วะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บถ่ายกันวันช็อตป่ะโอ้ยไม่วันช็อตป่ะกูโดนลาสซะหน่อยนี่โอ้ยโดนลาสไอ้นั่นก็โง่แม่เขาฆ่าไอ้สัตว์กูโดนลาสเลยนี่ไอ้สัตว์เอ้ย1คิวของกูไอ้ไก่มึงไม่มีปัญญาฆ่าไอ้หรือไงวะไอ้สภาพแม่อุ้ยตุ๋ยเกินไอ้นี่ก็โง่แม่เขาฆ่าไอ้ไก่
อุ้ยโดโคตรแรงเลยเฮ้ยเหี้ยอัปเกรดมาแล้วอย่างแรงอ่ะทุกคนพี่ลืมให้ดูนะครับว่าแบบดาบนี้พี่อัปเกรดมาแล้วนะไม่โคตรแรงเลยอ่ะโดดมาไอ้เหี้ยนี่ไปให้เขาต่อยตายเชื่อปะไม่มีทางครับตายกูไอ้ไก่เย้ยโอ้ยโอ้ยพาร์ทก็เอาเหรอได้นะได้นะได้นะจะลุมพี่ไม่ว่าแต่ชาติหน้าพี่ขอเอาคืนยิงลงพื้นเลยแล้วกันยัดครับ2สกิลเน้นๆไปเฮ้ยฉันคุณโดนตุ๋ยโอ้ยเฮ้ยสองดาบกูตุ๋ยโอ้ยชิบเนี่ยสองดอกเน้นๆโอ้ยเรียบร้อยวันช็อตไม่ได้ดาบนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเป็นดาบที่แบบไม่ไก่นะแต่แบบคนไม่เล่นกันอะไรเงี้ยแต่พี่เล่นแล้วแบบตึงทุกดาบครับซอรี่แล้วกันโอ้ยโดนหนึ่งดอกสองดอกตายบ่ไม่ตายไอสัตว์เอ้ยไม่ยังรอดปล่อยแม่งไปแล้วกันสงสารวันช็อตอุ้ยหัวแตกอันนี้ครับโอ้ย1คิวของพี่ระเบื่อจริงๆไอ้พวกเล่นไอ้พวกเล่นยามานี่ส่วนมากแบบมันดาบมันไม่ได้ตึงนะเว้ยทุกคนแบบมันเอาไว้หนีอ่ะดาบแม่งหนีได้โคตรง่ายอ่ะหัวแตกโอ้ยว่าละแม่งหนีได้โคตรง่ายอ่ะดาบมันอ่ะพี่ระเบื่อบายบายนะจ๊ะหนูก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกนะโดนพี่เก็บไปนะเออไอ้ไก่มันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับมาครับกูให้ทั้งเกาะให้ทั้งเกาะโอ้ชิตไม่กลับบาปก่อนจะตายฟรีนี่ไงยัดลงนะยิงครับยิงครับตายป่ะไม่ตายอีกต้องฟันซ้ำต้องดูดซ้ำเรียบร้อยอุ้ย1คิวป่ะฉันคงตุ๋ยได้ป่ะฉันคงขอตุ๋ยได้ป่ะขอตุ๋ยได้ป่ะอุ้ยเดี๋ยวกูจะตายไอ้พาตะกี้นี่ตายแล้วเหรอวะไอ้พาตะกี้นี่ตายแล้วเหรอพาตายละชิบหายละเหี้ยโมจิแม่งยังแรงอ่ะไม่อยากเล่นด้วยละไม่ยิงลงพื้นโคตรแรงเลยสวยมากเพื่อนแจ่มมากเพื่อนฆ่ามันอย่างนั้นแหละสวย1คิวมาให้ซันคุงครับฮัลโหลดีมากไอ้พระดีมากเฮ้ย1คิวมาให้พี่ครับฮัลโหลนู่นตัวมันกระจายไปนู่นแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ตายนี่หว่าแล้วกูฆ่าใครได้วะตะกี้โมจิไม่ตายหรอกเฮ้ยพี่ว่ามันตายหาอะไรตะกี้เนี่ยแล้วใครตายวะอย่าเถอะอย่าเล่นกับกูเลยนะขอร้องมึงสู้กูไม่ได้หรอกเพื่อนโอ้ชิตไหนก็อัดหน้าไปทีเล่นกับพาเราต้องเล่นใจเย็นไว้โยนไปครับมันหลบได้สิบหายไล่เฮียโมจิมานี่จ้าโอ้โดนลาดโอ้แม่งกูโดนลาดไอ้สัตว์โดนไอ้แก่ที่ไหนมันลาดไม่รู้นี่โอ้ยแก่พระมึงนี่เองลาดกูมึงรัดทำไมไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือไงฮะก็แค่ไก่หนึ่งตัวมึงยังไม่มีปัญญาฆ่าเองมึงยังต้องรัดกูไอ้กระจอกนี่ก็มาครับจะตายหาแล้วครับฮัลโหลนี่ครับ
โอ้ย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 หนึ่งอ๋อพี่โดนลัดอีกแล้วอะไรอ่ะเป็นโรคอะไรกันอ่ะทำไมต้องลัดพี่อ่ะพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะแบบไม่มียาฆ่าเองหรือไงวะกูไม่บวกละกูรอลัดดีกว่าพี่เบื่ออ่ะพี่โดนลัดแม่งไปสามสี่ตัวละแล้วแม่งก็ไม่บวกกันนะกระจอกครับเฮ้ยพี่เริ่มคอมโบไปละพี่เริ่มคอมโบไปละมึงมาครับบนหลังคาครับกูใหม่กูตายยังสังคุงต้องรอดระดับพี่แล้วต้องรอดเท่านั้นครับไม่มีตายฮัลโหลยัดน่ะนี่ไงมึงจะเอาปะฮะมึงจะเอาปะมึงบอกกลัวยังเร็วไป10ชาติฮัลโหลสิบห้าละเฮ้ยมันตุ๋ยมันลุมไอ้เหี้ยลุมตั้งสองตัวเลยเหรอวะกูไปละลุมอ่ะไอ้พระแม่งมาตุ๋ยเพื่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหัวล่นโอ้ชิตโอ้ my god ไอ้เหี้ยกูโดนตุ๋ยโดนไต่จะตายห่าแล้วดิทุกคนที่เอาแม่งบวกกันอยู่ไอ้พระนี่ก็มาเสือกกี่ได้เวนอยู่ๆกูโดนไต่คอมโบอยู่กูก็จะตายทุกคนคิดเอาเนี่ยท้อกูตีอยู่กูจะตายครับไอสัตว์กูปิดแล้วกันคลิปนี้แม่งเล่นไม่สนุกแล้วทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันได้ตัวสุดท้ายมันก็รอดเหมือนเดิมไม่ได้มันเล่นยามะมันก็ยังไงมันก็รอดไปละสวัสดีหนึ่งเดียวในราตรีนี้คงมีเพียงแต่ใจยังไม่รู้ว่ามีคนตามหาหากเธอได้ยินเพลงช่วยคิดว่านี่คือเจตนาที่อยากให้เธอฟังเพราะรู้ว่าเธอนามเดียวกับฉันยำลาตี